ตุการณ์เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้พบเต่าคนแรกเล่าให้ฟังว่าปกติจะพบเต่าบริเวณนี้เป็นประจำเพราะมีบ่อน้ำและท้องนาแต่วันที่เจอนั้นอยู่ในอาการสาหัสเลือดท่วมตัวกระดองยุบไป 70% ตนซึ่งมีความใกล้ชิดพอมักจะจับเต่าออกจากถนนอยู่เสมอจึงทนดูเฉยๆไม่ได้รีบโทรแจ้งมูลนิธิและยังบอกอีกว่ารู้สึกสงสารเพราะเต่าเป็นสัตว์เชื่องช้าและตอบโต้ไม่ได้ก็สงสารนะครับจริงๆแล้วอยู่บนถนนเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเต่ายังไงเขาช้าอยู่แล้วยังไงเบรกหรือจับย้ายหน่อยอ่ะยังไงเขาก็ไม่ตายอยู่แล้วครับผมใช่ครับผมซึ่งเราทำได้อยู่แล้วทุกคนครับแต่ว่าทีนี้มาคนเห็นเป็นเรื่องสนุกพอเจอปุ๊บเลี้ยวรถจะไปหาเลยครับย่ำแล้วก็ไปเลยครับคือก็อยากจะบอกว่าอย่างน้อยเขาก็เอาตัวรอดอ่ะลำบากแล้วครับตัวเขาเองอ่ะแล้วก็เขาก็ไม่มีเสียงไม่มีปากอะไรเหมือนกับสัตว์ทั่วไปครับผมซึ่งทำร้ายไปหรือเอาไปรับประทานอะไรยังไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่แล้วครับผมและอีกอย่างนึงก็มันก็ค่อนข้างจะหายากแล้วยังไงเจอก็จับไปปล่อยบ้านหรือออกจับออกจากข้างทางซะหน่อยครับการรถคันอื่นย่ำครับผมจากการสอบถามคาดว่าอาจโดนทุบกระดองเพื่อนำไปรับประทานหรือมีการขนย้ายแล้วร่วงลงพื้นหลังจากเกิดเหตุมีผู้ใจบุญส่งต่อไปยังคลินิกหลายแห่งซึ่งบางแห่งเครื่องมือไม่พร้อมบางแห่งดูอาการแล้วบอกไม่รอดให้ทำเมตตาฆาตคือฉีดยาให้ตายปัจจุบันจึงมาอยู่ในการรักษาของศูนย์วิจัยสัตว์น้ำจุฬาลงกรณ์อาการล่าสุดเลือดหยุดไหลแล้วแต่ยังมีอาการหายใจไม่สะดวกเพราะบริเวณที่โดนทุบติดกับปอดหมอผู้รักษาบอกว่าขณะนี้โอกาสรอดเพิ่มขึ้นจากวันแรกเพียงแค่ 35% เมื่อกี้ตอนที่เขาขยับตัวเนี่ยก็คงมีเนื้อเยื่อที่ยังฉีกอยู่ก็เลยยังมีเลือดยังไหลออกมาแล้วก็ยังไม่หยุดอยู่นิดหน่อยนะคะหมอก็ให้สารห้ามเลือดเพิ่มไปแล้วนะคะแล้วก็ดูหน้าตาแจ่มใสขึ้นนะคะเลือดที่อยู่ในปากนี่ก็ลดลงนะคะดูจะเป็นเลือดค่อนข้างสีเก่าแล้วก็แสดงว่าเลือดใหม่เนี่ยอาจจะออกมาไม่เยอะนะคะเราได้ให้สารน้ำเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยให้น้ำเกลือไปเนี่ยเขายังกินอาหารกินอะไรไม่ได้นะคะยังเอาไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยให้น้ำเกลือไปอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ทำแผลก็ดูดีนะคะดูดีขึ้นนะคะก็มีความหวังมากขึ้นอีกนะคะว่าน่าจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นนะคะโดยเต่าตัวนี้มีชื่อแล้วว่าโชคขณะนี้อายุประมาณ10ปีน้ำหนัก5กิโลกรัมถ้ารอดจะมีชีวิตอยู่อีกอย่างน้อย50ปีส่วนค่ารักษาอยู่ที่500บาทต่อวันต้องใช้การรักษาอย่างต่ำ3เดือนหากผู้ใจบุญที่มีความต้องการที่จะช่วยเหลือค่ารักษาเต่าร่วมกันสามารถส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนช่วยชีวิตสัตว์น้ำเลขบัญชี123135685ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาสยามสแควร์โทรถามอาการได้ที่02-251-8887ภคณิวีรชุนถ่ายภาพนันพัฒน์เด่นดวงไพโรจน์รายงาน